สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมซันซูบะ Fantastic Day กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วเพราะว่าคลิปที่แล้วผมเพิ่งเปิดไปวันสุดท้ายใช่ไหมของตู้กาชาตัวนั้นนะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นตู้กาชาตู้ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมนี่ก็จะเป็นพาร์ท2ของตู้นินจานะครับผมก็นะจะมีตัวละครอย่างอารุกับวิสนะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าดีมากๆเลยเพราะทั้งสองตัวคือโคตรเก่งนะครับคืออารุเนี่ยเป็นตัวละครเวทที่บัฟเวทให้เพื่อนได้ถ้าใช้สกิลตีเวทนะครับผมคือโคตรดีตัวละครที่มีสกิลบัฟเพื่อนเนี่ยผมชอบมากเลยนะในเกมนี้นะครับผมคือบัฟแล้วแบบดีมากเลยนะส่วนวิสนะครับผมนอกจากจะบัฟเพื่อนด้วยสกิลธรรมดาแล้วนะครับคือบัฟตีเวทนะก็ยังทำให้ศัตรูติดพิษได้อีกด้วยคือโคตรดีติดพิษนี่แม่งติดแรงมากเลยนะผมบอกให้เลยนะครับว่าเกมนี้มันติดพิษแรงมากนะครับแล้วก็ตีธรรมดาก็ฮิลตัวเองอีกคือแบบไม่ต้องการเลยตีธรรมดากูฮิลตัวเองได้ไม่ต้องการฮิลเลอร์โคตรเก่งนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เราจะมาเปิดกันแค่2มัลตินะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้อีกประมาณ7วันเนาะ1อาทิตย์ก็จะมีตู้ใหม่เข้ามาเป็นตู้คอลแลบของดันมาชิกับโคนุสุบะนะครับผมดันมาชิก็จะมีตัวละครของนางเอกกับพระเอกแอดเข้ามานะครับผมก็ตามนี้เลยนะผมก็เลยจะมาเปิดแค่2มัลติเท่านั้นนะครับผมเพราะว่านะเก็บเพชรดองไว้เรียกตู้นั้นโดยเฉพาะตู้คอลแลบเนี่ยมันจำเป็นต้องเปิดจริงๆนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยตัวซัมดาวพลัสนะครับผมมาอีกนะคิดเองผมก็จะไปได้ตู้คอลแลบจะเปิดตู้คอลแลบแล้วนะครับผมมาเมนคอร์ของเรากับตู้นินจานะครับผมตัวละครที่ผมอยากได้นะครับก็จะเป็นของวิสผมอยากได้วิสสามดาวมากเพราะว่าเก่งชิบหายมันเก่งจริงๆนะในทีมเวทนะครับคือเก่งมากๆเลยนะมามัลติแรกนะครับผมคลิปที่แล้วเกลือไปแล้วถ้าคลิปนี้เกลืออีกแสดงว่าคลิปต่อไปจะไม่เกลือเพราะว่าเลข3ดีเสมอนะครับผมโอ้ได้ป่าววะโอเคคลิปนี้มาปล่อยเกลืออีกแน่เลยกูเดาได้ถ้าทางปล่อยเกลือ2คลิปติดกับเกมนี้เหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อแต่ถ้าเกมนี้ปล่อยเกลือให้ผมแสดงว่าคลิปต่อไปที่ผมจะอัพเนี่ยจะเป็นกาชาร์ดที่ดีอย่างแน่นอนผมกล้าพูดเลยโอ้ซีรีส์3ดาวเก่งนะครับผมอุ้ยเมลิซ่าคิดเมดด้วยเยโดเอาเรื่องว่ะมามอติสุดท้ายชี้เป็นชิตาว่าจะกูจะเกินหรือไม่ในคลิปนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับผมเลสโก้โอมีรุ่นอีกแล้วมีรุ่นว่ากูจะเกินหรือไม่เกินอ่ะเกือโอเคคลิปนี้ก็เกืออีกแล้วนะครับผมแต่นั้นคลิปหน้าก็หวังไว้นะว่าจะไม่เกลือนะครับผมเพราะผมปล่อยเกลือแล้วไง2คลิปปล่อยเกลือมา2คลิปแล้วแสดงว่าคลิปต่อไปเนี่ยของดีแน่นอนผมกล้าพนันได้เลยนะรอชมได้เลยรอชมได้เลยแหมโอ้ไม่ได้ว่ะนึกว่าจะได้3ลาวิสสักตัวนึงก็ไม่ได้ว่ะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าตัวละครพวกนี้มันไม่ได้ลิมิตนะครับผมก็จะไปอยู่หลังตู้ตัวละครอื่นด้วยนะเอ็นชาร์จ3ดาวก่อนละกันอย่างแรกเลยนี่ไงคลิปที่เราหาไม่เจอแม่งแอบเนียนมากคลิปนี้จะละต่อไปเมลิซ่าใช่ไหมชุดเมดนี่ตันแล้วหรือเปล่าชัดเจนครบโอ้โหจบนะครับเมลิซ่าชิเมะก็เก่งนะครับผมมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะครับผมก็มาปล่อยเกลือเอาง่ายคือมาปล่อยเกลือเลยคลิปเนี้ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้คือก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมคือช่วงนี้เนี่ยมันคือขาลงของผมเว้ยถ้าสมมติมีช่วงไหนที่ผมเปิดกาชาแล้วมันขาลงคือแม่งไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยเนี่ย
หลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นแบบขึ้นภูเขาเลยเว้ยแบบทะยานทลายอยู่นี่ทะยานท้องฟ้าออกไปนอกโลกอะผมบอกเลยว่าผมเนี่ยดวงของผมมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยเหมือนกับกราฟแบบมีขึ้นมีลงเหมือนกราฟหุ้นเลยเว้ยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงเนี่ยผมลงแบบลงมากๆตอนนั้นผมลงเว้ยแต่หลังจากนี้แหละมันจะแบบขึ้นทะลวงไปเลยเว้ยแบบขึ้นสูงมากผมบอกให้เลยนะอ่ะมาก่อนปิดคลิปเรามาย่อยนะครับผม685เหรียญโอ้โห8,000เหรียญแล้วเหรียญเขียวมันรียังเนี่ยอักเซลซุ1のเช็คนะครับเหรียญเขียวรียังเอ่ยยังไม่รีคือผมอยากให้มันรีตัวนี้มันเลยตัวการันตีสีดาวเนี่ยถ้ามันรีได้จะดีมากเลยจะได้เอามาแลกเพิ่มนะครับผมโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ